อ่ะวันนี้เราก็มาสรุปคร่าวๆนะเดี๋ยวจะเริ่มไล่จากพาร์ท1ไปพาร์ท5ก็พาร์ท1เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามาร์คพาพลอยไปกองถ่ายใช่ไหมไม่มีอะไรจนกระทั่งคู่จิ้นของมาร์คชื่ออะไรวะลืมละมาแล้วอันนี้ด้วยความที่เขาคู่มาร์คกับคู่จิ้นสนิทสนมกันมากเกินไปจนไม่ใช่ว่ามาร์คแบ่งมากจึงเล่นกันแบบเพื่อนสนิทคนหนึ่งอะที่เล่นกันทีเนี้ยตรงนั้นอะมันมีพลอยอยู่ซึ่งพลอยก็ชอบรู้สึกดีกับมาร์คแต่พอพลอยมาดูกระแสในอินเทอร์เน็ตมาดูภาพที่เห็นตรงหน้ามันทำให้พลอยรู้สึกว่าตัดท้อลงไปมันทำให้พลอยรู้สึกตัดพ้อตัวเองมากเกินไปว่าไม่เหมาะสมกับมาร์คทั้งที่คู่จิ้นไม่ได้จะเป็นต้องเป็นแฟนกันเสมอไปใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่โยมาอย่างพาร์ท4หรือพาร์ท5ครับพาร์ท5พาร์ทที่มาร์คมาหาไม่พลอยมาหามาร์คที่คอนโดซึ่งเรื่องราวก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายพลอยมาแล้วเขาแนะนำจากตะวันแล้วพลอยก็เข้าใจตัวเองเข้าใจมาร์คและก็ได้ไปสารภาพรักแล้วก็เป็นแฟนกันซึ่งบอกว่าคู่อย่างเงี้ยอาจจะไม่จบสวยแน่แต่ผมก็รู้นะว่าอยากให้มาร์คที่ยศตัวแท้สุดเนี่ยจบสวยในเรื่องนี้ค่ะต่อมาใน EP ที่1ในพาร์ทที่1ก็มีฉากเล็กน้อยเกี่ยวกับการแต่งตัวไปงานแต่งแต่ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าฉากของพาร์ท1เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วพาร์ทก็มีแค่เราแค่ความคลุมเครือของบูมกับเพชรที่คนดูทุกคนที่ดู EP ที่3มาต้องรู้สึกอึดอัดมากตอนที่เห็นบูมคุยกับเพชรในรถแต่มาใน EP เนี้ยความคุ้มคืนนั้นยังมีอยู่ในช่วงพาร์ทที่1แต่มันกลับมาที่ขายในพาร์ทที่3เพชรเนี่ยพอเห็นบูมอยู่กับผู้หญิงคนอื่นว่าพอเห็นบูมไม่ได้อยู่ใกล้ๆตัวเองก็รู้สึกเข้าใจตัวเองแล้วมาสารภาพมาคุยกับข้องใจกับบูมแต่ดูถ้าความคุ้มเคียร์และปัญหาอุปสรรคในคู่ของเพชรกับบูมเนี่ยน่าจะยังมีต่อไปในที่สุดอยู่พ่อผู้บริหารตรงนี้ใครที่จะบอกว่าผู้บริหารตรงนี้แหงไปไหนใครที่ต้องดูใครที่มาดูคลิปนี้แล้วสงสัยว่าทำไมผมตัดคลิปมาแค่นี้จริงคลิปมีเต็มตั้งแต่พาร์ท1ถึงพาร์ท5แต่อยู่ใน Facebook ครับกดลิงก์ด้านล่างนะต่อดูปัญหาของบูมเพชรเนี่ยก็ให้สองคนนี้เขาเคลียร์ใจกันนะร้อนตกลงปลงใจที่จะคบหาดูใจกันแล้วก็จริงแล้วถึงแม้ว่าพลอยจะรู้เรื่องราวของสองคนนี้แล้วพลอยก็ไม่ปิดบังก็จริงแต่ที่เห็นไปในท้ายของพาร์ทท่าเมื่อกี้ว่าซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูพอเอกเพชรมาเนี่ยป้าที่แม่ของพี่ของแม่เพชรเนี่ยดูจะมาเจอจังหวะที่เพชรกับบุ๋มเดินเข้าไปงานแต่งงานอีกงานหนึ่งเห็นการจับมือสองคนนี้เลยน่าจะรู้สึกว่าไม่พอใจกับการที่แค่แม่เอาแฟนมาอยู่บ้านท่านยังไม่แต่งงานก็พอแล้วมีลูกของตัวเองกับลูกของแฟนใหม่ยังจะมาชอบพอนี่ดูแล้วต้องมาให้กำลังใจกับคู่ของบูมเพชรและในอีพีนี้มันกลับมีสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งระหว่างมันไม่เชื่อว่าเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเป็นปัญหาขัดใจกันของตะวันกับเพชรเพราะว่าจากพาร์ทที่5เนี่ยมาแสดงให้เห็นก็คือการที่บูเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นมา
แล้วพยายามทำความเข้าใจปลอบโลมตะวันในพาแต่ที่เราเห็นในพาที่ห้าเนี่ยมันทำให้ตะวันอาจจะรู้สึกว่าบูมคือคนที่เขาตามหาอยู่หรือเปล่าและทำให้แล้วแต่แน่คือตะวันเริ่มประทับใจในตัวบูมมากขึ้นมาแล้วเด็กน้อยมันก็มากอยู่นั่นแสดงเห็นว่าทั้งสามคนเนี้ยจะมีสอนที่คนหนึ่งเป็นเพื่อนหรือเพื่อนรักเพื่อนรักคนที่สนิทกันมากที่สุดคนหนึ่งก็คือคนที่แฮปปี้เอนดิ้งกันเคลียร์ใจกันระหว่างบูมกับเพชรแต่ยังจะมีตัวที่เป็นมือที่สามเข้ามานั่นก็คือตะวันก็หวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสามคนเนี้ยจะไม่แตกหักกันโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างที่เราพี่น้องหรือเพื่อนที่สนิทกันมากที่สุดของตะวันกับเพชรจะไม่ได้แตกแล้วมากจนไปแล้วก็ใน EP นี้ก็มีเรื่องที่พันธะแฮปปี้อยู่ก็คือเรื่องราวของเบบี้กับแพรวาก็ที่ทั้งสองคนได้เปิดใจแล้วว่าเบบี้ที่เบบี้ได้เปิดใจแล้วตะวันได้รับฟังที่เบบี้ได้เปิดใจแล้วแพรวาได้รับฟังความเห็นความรู้สึกอย่างแท้ของเบบี้และได้ยอมรับความรู้สึกนั้นกลายเป็นเพื่อนที่น่าจะสนิทกันในไม่ช้านี้แหละดูจากตรงแล้วแต่ยังไงซะปัญหาครอบจักรวาลของซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือการที่ลูกบางคนยังไม่ได้ยอมรับลงต้องกับแม่ของลูกทุกคนที่ต้องการจะแต่งงานกันโดยเฉพาะตอนนี้ที่เห็นได้ชัดมากคือคนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือไพรินซึ่งนั่นเราต้องมาตามกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะใน EP นี้มันแสดงเห็นถึงความชัดเจนของไพรินว่าไม่เอาลงตั้มทั้งคำพูดต่างๆนานาของไพรินที่พูดลงตั้มตอนที่ลงตั้มเข้ามาถามว่าลุงต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าแล้วเองแต่ว่าลุงแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าไม่แก้ลุงต้องออกไปจากบ้านไปสิเนี่ยถ้าเป็นใครต่อไปหรือเป็นคนในครอบครัวแท้แล้วก็ยิ่งมาเห็นไพรินไม่กลับบ้านเนี่ยเป็นสิทธิ์ไงก็มาลุ้นเอาใจช่วยให้ขนาดนี้ตีคลายแต่ยังไงซะเป็นหนังซีรีส์ยังไงต้องขี้คายเราต้องร่องลุ้นว่ามันจะขี้คายยังไงด้วยตัวแปรสำคัญเป็นใครนะครับโอเคประมาณนี้ครับการรีแอคชั่นและการรีแคปของซีรีส์วันเยียร์3/5วันบ้านจำบ้านเธออีพีที่4แล้วว่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอีพีตัวเต็มวิโอตัวเต็มอยู่ที่ Facebook นะครับจำอีกทีผมน่าจะตัดแค่ต้องช่วงท้ายมาลงใน YouTube นะใครอยากดูเต็มๆก็ดูได้ที่ Facebook ฟาสาวคุกนะครับมีลิงก์ด้านล่างใน description ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอะไรที่พลาดโดยเฉพาะเรื่องเสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเจอใหม่กับเรียกชั่นคลิปต่อไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ